นโยบายภาครัฐนะครับหรือแม้ท่านที่สำคัญที่สุดก็เรื่องเกี่ยวกับความต้องการที่จะซื้อของลูกค้านะครับหรือ customer sentiment ที่จะมีนะครับความท้าทายเหล่านี้เองเนี่ยมันคงจะต้องเริ่มต้นจากการที่เราคงต้องปรับ mindset เราก่อนนะครับว่าในที่ความท้าทายทุกอย่างเนี่ยมันมีโอกาสอีกแล้วนะครับที่เราจะทำคราวนี้เราจะทำยังไงกันดีถ้าเราในเมื่อเราเริ่มปรับตัวของเราได้แล้วนะครับเราก็มาดูก่อนว่าในการที่การจัดหาซื้อที่อยู่สักที่หนึ่งเนี่ยยังไงสักปัจจัยที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยตอนนี้มันก็คือเรื่องเกี่ยวกับทำเลและราคานะครับผมขอเริ่มก่อนว่าในวันนี้เองเนี่ยราคาที่เป็นการขายอยู่มีหลายคนก็คงเห็นภาพอยู่แล้วว่าราคามีผลต่อการตัดสินใจซื้อแล้วก็มีผลต่อการพัฒนาโครงการขนาดไหนนะครับตั้งแต่เรื่องราคาที่ดินการพัฒนาโครงการจนถึงราคาขายนะครับราคาที่เราคิดว่าน่าจะเหมาะสมกับการที่จะขายในปีนี้นะครับแล้วเราเชื่อว่ายังมีดีมานด์ที่จะซื้อของที่เราหรือมีความต้องการที่จะซื้อเนี่ยอยู่เนี่ยนะครับมันไม่ควรที่จะเกินราคาประมาณสักแสนแปดนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะมองหาพอเราพูดถึงราคาได้ที่ว่าราคาอยู่ในช่วงที่ไม่เกินแสนแปดนี้เราต้องมาดูว่าความท้าทายที่มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยจะเกิดขึ้นจากที่ทำเลนะว่าเราจะมีหาทำเลไหนล่ะที่จะทำราคานี้ให้ได้นะครับทีนี้ทำเลนี้มันก็มีหลากหลายตั้งแต่ติดรถไฟฟ้าถึงแม้กระทั่งว่าถ้าเกิดอะไรที่มันไม่ต้องติดรถไฟฟ้าแต่นั่นคือสิ่งที่เราเริ่มที่จะหานะครับที่ดินใหม่ๆออกมาว่าไอ้เมื่อที่ดินถ้าเกิดเราเริ่มต้นก่อนว่าดีมานด์ที่จะซื้อเนี่ยอยู่ที่ไม่เกินแสนแปดเราทำปัญหาที่ดินที่ไหนได้บ้างนะครับซึ่งสิ่งที่พอเราทำแต่บ้านลงไปจริงๆเนี่ยมันเป็นที่ดินที่ไม่จำเป็นต้องติดรถไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็เป็นที่ดินที่ในแต่ละที่ดินที่มีอยู่เนี่ยมันมีดีมานด์หรือมีความต้องการที่จะซื้อที่หลากหลายที่แตกต่างนะครับพอเราลงลึกไปในที่ดินต่างๆแล้วเนี่ยเราเริ่มทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับก็ประมาณนี้ครับแล้วก็คือเราก็เป็นที่ดีที่แค่ไหนครับซึ่งในประสบการณ์ต้องยอมรับว่าชาเลนจ์มันไม่ใช่อยู่ที่ว่าจะทำยังไงขายจะซื้อเลยครับในฐานะได้ฐานที่ดีที่มันเหมาะสมกับลูกค้าแล้วก็อยู่ในราคาที่เราพอซื้อได้ในโมเดลที่เล่าให้ฟังเนี่ยมันต่างกันก่อนขั้นตอนมันจริงๆเราทำแต่ที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นว่าวิธีการทำเนี่ยจริงๆมันทำมาแล้ว2-3ปีเราไม่ทำแต่ในโครงการวันนี้ถามจริงๆคือเราลงลึกว่าเราบอกว่าทั้งทีมทั้งสองคนเนี่ยก็ลงลึกกับการสื่อสารที่ได้ลงมากขึ้นเยอะนะครับแล้วเราเห็นว่าประสิทธิภาพในการที่เราสื่อสารที่จริงๆเนี่ยมันเริ่มโชว์ให้เห็นเพราะว่าในช่วงต้นในการเริ่มทำดีไซน์ที่จริงๆเนี่ยมันไม่ได้ยินสายก็เป็นการทำดีเซลทั่วไปเป็นการตัดต่อเลยแต่ก็ปีที่แล้วที่เราเริ่มพัฒนาโครงการเนี่ยทันทีเนี่ยได้ออกไปนะครับทันทีกันจะเห็นว่ามันมีฟีเจอร์ต่างๆที่ออกมาที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากสิ่งที่เราทำไม่ใช่แบบมีแค่ฟิตเนสหรือเป็นสาขาธรรมดาสาขาเนี่ยมีเดียวต่างอีกฟิตเนสหรือพื้นที่ส่วนกลางมันก็จะมีดีเทลต่างๆใส่เข้าไปหรือแม้กระทั่งห้องนอนเองห้องพักอาศัยเองก็มีดีเทลที่เราใส่ไปเพราะฉะนั้นคือคำถามก็คือว่าวันนี้สิ่งที่เราเริ่มลงเราทำได้มากขึ้นเนี่ยก็คือเรื่องของการทำรายละเอียดของการออกแบบนะครับอย่างที่ผมบอกตอนต้นว่าในที่สุดแล้วมันเป็นเรื่องของเทรนด์ปัจจุบันที่ดีคือเรื่องเกี่ยวกับการทำเป็น customization จะเห็นว่าที่ดินในแต่ละแปลงมันเป็นการเป็น customization ที่มันจะเหมาะแค่ไหนจริงๆเพราะที่ลูกค้าที่เราชอบจริงๆลูกค้าที่เห็นที่ดินกันจริงเรียกว่า4โครงการ